สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ EP แรกพาเที่ยวดีเจหนูนาจะพามาที่ร้านเสบียงนาจังหวัดสุพรรณบุรีอีกหนึ่งร้านอาหารและคาเฟ่น่ารักน่ารักตั้งอยู่ริมถนนรั้วใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีร้านนี้โดดเด่นด้วยโลเคชั่นกลางทุ่งนากว้างบรรยากาศชิลๆมีบ่อน้ำล้อมรอบแม้วันที่เราเดินทางมาอากาศจะร้อนแต่พอได้เข้ามาในร้านก็รู้สึกเย็นสบายเข้ามาถึงก็เจอศาลากระท่อมแปดเหลี่ยมหลังใหญ่ค่ะเป็นมุมนั่งทานอาหารที่มีให้เลือกทั้งโต๊ะและบาร์ห้อยขาหรือหากใครมาเป็นครอบครัวก็มีกระท่อมให้นั่งชิลๆกันแบบส่วนตัวด้วยไปชมบรรยากาศภายในร้านกันเลยค่ะส่วนเมนูที่ร้านเสบียงนามีบริการทั้งอาหารจานเดียวก๋วยเตี๋ยวเครื่องดื่มเย็นๆรวมถึงเมนูของหวานวันนี้เราสั่งกระเพราคอหมูย่างไข่ดาวตุ๋นตีนไก่หม้อนี้50บาทเท่านั้นนะคะขาดไม่ได้กับส้มตำไทยปูรสชาตินัวมากๆเลยค่ะและก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกชามนี้20บาทเท่านั้นค่ะทานอาหารเสร็จแล้วมาเดินดูบรรยากาศภายในร้านกันมีมุมสวยๆให้คุณได้ถ่ายรูปมากมายเลยทีเดียวค่ะมีกังหันลมสะพานไม้ข้ามไปร้านคาเฟ่มีจุดเช็คอินบรรยากาศฝั่งร้านคาเฟ่ก็น่ารักไม่แพ้กันค่ะชื่อตั๊กนะคะเป็นเจ้าของร้านเสบียงนาสุพรรณบุรีค่ะร้านนี้เปิดมาได้2ปีแล้วค่ะก็จะเปิดทุกวันนะคะหยุดทุกวันจันทร์นะคะเปิด10โมงถึง4ทุ่มค่ะอาหารจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือตั้งแต่10โมงถึง5โมงเย็นนะคะจะเป็นอาหารตามสั่งส้มตำนะคะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวมีคาเฟ่ค่ะส่วน5โมงเย็นถึง4ทุ่มก็จะเป็นอาหารเย็นค่ะเป็นประเภทต้มยำทำแกงเนี้ยค่ะการเดินทางมาที่ร้านนะคะก็มาทางเส้นทางรถไฟอะค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นทางเลี่ยงเมืองทางรถไฟซึ่งค่อนข้างมาง่ายนะคะเพราะว่ามันอยู่ในอำเภอเมืองด้วยไม่ได้ออกนอกอำเภอที่ร้านนะคะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของตั๊กเองนะคะเป็นเบอร์082นะคะ244-4992นะคะที่ร้านมีบริการ delivery ด้วยนะคะแต่จะส่งช่วงวันอังคารถึงวันศุกร์นะคะเป็นวันธรรมดาเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ลูกค้าจะเยอะที่ร้านก็เลยไม่ได้ส่งใช่ค่ะยังไงฝากร้านเสบียงนาด้วยนะคะเพราะว่าส่วนมากคนที่มาเที่ยวเขาบอกว่าถ้ามาสุพรรณบุรีแล้วไม่ได้แวะมาที่ร้านเสบียงนาเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงสุพรรณบุรีค่ะThank you.
ใครที่มาจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วไม่แวะร้านนี้เหมือนมาไม่ถึงสุพรรณบุรีจริงๆนะคะหนูนาพาเที่ยว EP ต่อไปจะไปกันที่ไหนห้ามพลาดค่ะ